บัวเดี๋ยวอีกนิดนึงคุณบัวเป็นยังไงบ้างปลอดภัยก็แค่เสียเลือดมากไปเท่านั้นเองพักสักหน่อยเดี๋ยวคงจะดีขึ้นแล้วครูล่ะครูเป็นอะไรหรือเปล่าเอ็งรู้ไหมเก่งวันนี้ข้ายิงคนตายมันเป็นครั้งแรกที่ข้าได้จับปืนข้าไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้คนคนหนึ่งต้องมาตายเพราะแผนการของพวกเราไม่ใช่แบบนั้นนะครูที่พวกเราทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าพวกเราต้องการจะกวาดล้างอิทธิพลเถื่อนเราทำไปก็เพื่อชาวบ้านไม้งามทุกคนนะครูข้าบอกตามตรงนายเก่งข้าชักไม่แน่ใจเลยว่าแผนของเรามันจะได้ผลข้าสังหรณ์ใจว่าทุกอย่างมันจะเลวร้ายมากขึ้นไปกว่าเดิมตกลงไงเน่เสียไหนเสียบอกว่าบ้านไม้งามเนี่ยเป็นของเสียคนเดียวไงแล้วอยู่ๆมีพูดตอน500โผล่ได้ยังไงฮะมันจับผมมัดนะแล้วมันยังฆ่าผมกันผมอีกเท่านั้นไม่พอนะมันยังขโมยรถผมอีกด้วยท่านคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะเสียถ้าเสียไม่สามารถตามรถผมขึ้นมาได้แล้วก็ไอ้เรื่องที่เสียจะลงสมัครในพรรคเทิดทันน่ะลืมไปได้เลยครับท่านคนของผมก็กำลังพยายามตามหารถท่านอยู่จะพยายามทำไมรีบหาสิระดมคนหาให้เจออะไรไม่รู้เรื่องอะไรป่านนี้ป้าหน้าสีชุดดำที่เล่นงานพวกเราเนี่ยมันคือตัวจริงครับแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคือมันมีแนวร่วมครับผมว่าพรรคพวกของมันเนี่ยจะต้องเป็นชาวบ้านแถวๆนั้นแน่เลยครับแล้วธรรมโมมีส่วนรู้เห็นด้วยป่ะไอ้ธรรมโมมันตรงฉินครับป้าถ้ามันเป็นพวกเดียวกันจริงเนี่ยผมว่ามันเชิดเงินเราหนีไปนานละงานเนี่ยไม่เสียเงินแต่มันเสียเครดิตถ้าพวกเราจัดการนางสิงชุดดำไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนน่ะเราต้องรีบตามหารถท่านนันชัยให้เจอก่อนที่ทุกอย่างมันจะยุ่งยากไปกว่านี้แต่ผมไม่เข้าใจทำไมท่านนันชัยถึงไม่ห่วงรถขนาดนี้ทั้งที่ลูกน้องเพิ่งตายไปทั้งคนแต่กลับห่วงไม่เท่ารถหายนั่นน่ะสิครับเสี่ยดูว่าในรถคันนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ครับระวังอย่านางสิงนางสิงระวังอ
ี่กองเป็นยังไงบ้างคะลังสิงลังสิงหนีไปได้หรือเปล่าครับเห็นเท่าแก่ตรงบอกว่าหนีไปได้ค่ะแต่ไม่ได้เอาเงินไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยพวกตำรวจกับเสี่ยเล้งเนี่ยกำลังตามล่ากันอยู่เลยค่ะงานนี้เนี่ยผู้กองเป็นพระเอกเลยนะคะเพราะนอกจากผู้กองจะช่วยบุคคลสำคัญเอาไว้ได้แล้วเนี่ยผู้กองยังขัดขวางไม่ให้นางสิงห์ปล้นเงินไปได้อีกด้วยเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าล่ะครับผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางสิงห์เนี่ยอยู่เบื้องหลังการปล้นครั้งนี้แล้วพวกของนางสิงห์มีใครถูกจับได้มั้งไหมครับคุณหมอครับคุณหมอครับขอตัวสักครู่นะคะครับมีอะไรเหรอจ้าเท่าแก่สวัสดีครับสวัสดีอบูกองอีน้องอยู่ข้างในหรือเปล่าครับใช่จ้าโอ้เอากลับเข้ามาให้อบูกองนะครับแล้วจะไม่เข้าไปเยี่ยมผู้กองด้านในหน่อยเหรอจ้าเท่าแก่ไม่เป็นไรครับคุณหมอครับไอ้ผู้กองปลอดภัยก็ดีแล้วครับให้อีพักผ่อนแล้วครับโอ้ไม่อยากรบกวนเอ้ยครับอีได้พักผ่อนให้นางๆนะครับเพราะวังเนี่ยนะอีอุตส่าห์ไปตามหมวยใหญ่ลูกสาวอ้วนอีหนีออกจากบ้านอ่ะแต่ยงดีอีไม่สนใจอะไรเลยอ่ะนายยงขโมยทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะทำไมถึงไม่สนใจอีไม่บอกอะไรอ่ะอีบอกว่าอีมีธุระสำคัญอ่ะฝากไปเตือนเขาด้วยนะจ๊ะเท่าแก่บอกเขาว่าอย่าเลือกเดินทางผิดเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะถือว่าเขาไม่ใช่เพื่อนฉันอีกต่อไปได้ๆครับได้ครับให้ผู้กองกินข้าวเยอะๆนะครับอีจะได้แข็งแรงว่าไปก่อนนะฮะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับฉันแท้ๆทุกคนก็เลยต้องมาเหนื่อยฟรีเงินก็ไม่ได้แถมยังต้องมาบาดเจ็บอีกอย่าพูดแบบนั้นสิแก้วเป้าหมายของพวกเราคือการทำลายฐานเสียงของเสี่ยเล้งแล้วพวกเราก็ทำสำเร็จแล้วนี่ฉันเชื่อว่าคงไม่มีพรรคการเมืองไหนสนับสนุนการลงเลือกตั้งของเสี่ยเล้งแต่คนชั่วอย่างไอ้เสี่ยเล้งกับไอ้กำนันสอนมันไม่มีทางหยุดขยายอำนาจแล้วเมื่อไหร่ที่มันทำสำเร็จก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันเท่ากับศูนย์เปล่าไม่มีทางฉันขอยอมแลกตายกับพวกมันดีกว่าจะปล่อยให้พวกมันมายึดครองแผ่นดินเกิดของฉันไม่นะคุณบัวฉันจะไม่ยอมให้คุณบัวทำแบบนั้นเด็ดขาดบัว
เป็นหน้าตื่นไม่ได้ที่ตอนเด็กๆเนี่ยเธอเคยหอมแก้มฉันเลยเก่งมีคนมาไหนกันวะมีใครอยู่มั้ยเนี่ยไอ้เก่งอยู่ไหนกันวะจะแหกปากทำไมวะนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้ยอดกับไอ้เบิ้มจับฉันไปทำไมกันไอ้โชคดีหมอช่วยฉันออกมาได้แล้วคุณหมอจำเองได้หรือเปล่าอาจจะจำได้หรืออาจจะจำไม่ได้ก็ได้ครูถ้าจำได้ตำรวจจะต้องสาวถึงตัวพวกเราแน่หรือว่าเราอาจจะต้องฆ่าคุณหมอวาสนาเพื่อเป็นการปิดปากจะต้องฆ่าคุณหมอวาสนาเพื่อเป็นการปิดปากเจ๊พี่เจ๊หัวไปหรือเปล่าอย่างมากฉันรับผิดชอบคนเดียวเองก็ได้แล้วอีกอย่างหลักฐานไม่ใช่ว่าจะมัดตัวพวกเราได้ถึงต้องฆ่าคนเลยเหรอเจ๊แล้วตอนนี้ในเมืองมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างก็แปลกนะตำรวจตามหารถของท่านนำชัยมากกว่าตามจับโจรสิแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมของรักของห่วงแล้วมั้งถ้างั้นเราก็รีบเอาไปคืนเขาไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปตำรวจอาจจะได้เบาะแสพวกเราจากรถคันนั้นฉันว่าเอาไปทิ้งดีกว่าหน้าที่เองไงยงโอ้โหอะไรครูเงินก็ไม่ได้โดนใช้ลูกเดียวเลยไหวนะคุณบัวจะไม่เป็นอะไรคุณเพิ่มเดี๋ยวครูกลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปส่งคุณบัวคุณบัวระวังตัวหน่อยนะอย่าให้ใครรู้ว่าคุณบาดเจ็บเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่ฉันจะระวังตัวจ้ะครูอะไรของเองไอ้เบิ้มปล่อยคนร้ายหนีไม่ได้ไงพ่อกำนันจ้ะคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ้ะฉันถือไอ้สากกระเบือเนี่ยเฝ้ามันอยู่ดีๆนะจ้ะอยู่ดีฉันก็หมดสติเลยจ้ะพอฉันฟื้นขึ้นมานะก็มีไอ้คกเนี่ยอยู่ข้างๆอ่ะหรือว่าจะไปคกผีจ้ะมันต้องโมโหฉันแน่ๆเลยที่ฉันเอาสากมาใช้ในทางที่ผิดจากพวกนั้นฉันว่านะไอ้สากกับคกเนี่ยมันต้องเป็นผัวเมียกันแน่ๆเลยจ้ะมันหึงกันว่าใช่จ้ะพวกนั้นใช่จ้ะเจออย่างกระทืบผีดิบ้านผีสัตว์จ้ะผีคกผีสากบ้านพ่อตาแม่ยายมึงมีด้วยเหรอสงสัยคงเป็นคุณหนูครับเมื่อตอนสายๆเนี่ยเห็นเด็กบอกว่าเธอกลับมาที่บ้านไอ้ลูกคนนี้เนี่ยนะใจอ่อนไม่เข้าเรื่องข่าวว่าไม่สบายไม่ใช่หรอคะพอดีเขายังชั่วแล้วนะคะก็ได้ในเก่งเนี่ย
พาไปเปิดหูเปิดตาก็เลยรู้สึกดีขึ้นนะคะแหมถ้าหายดีขนาดนั้นเนี่ยก็น่าจะไปช่วยตำรวจคนอื่นเขาหน่อยนะคะวันนี้เขาวุ่นวายไล่จับคนร้ายกันหรือว่าผู้หมวดไม่ทราบคะแล้วมีใครเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะผู้กองธมโมได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้นอนพักฟื้นอยู่ข้างในขอผมเข้าไปเยี่ยมได้ไหมคะใหญ่กว่าในเก่งคืนนี้ก็ดึกมากแล้วบอกว่าเราเป็นศัตรูกันแล้วทำไมคุณถึงไม่กล้ายิงฉันคุณมาช่วยฉันไว้ทำไมช่วยชีวิตฉันถ้าเกิดว่าชาตินี้ฉันไม่ตายไปซะก่อนฉันคงได้ชดใช้ผมไม่ควรเจอนะในสภาพแบบนี้เลยนะถ้าฉันเลือกทางเดินชีวิตได้ฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่เองงานกระจอกกระจอกนี่แม่ต้องเป็นเราตลอดวะจงเอ้ยมาขับเป็นรถเฮงสวยนี่อีกขับยังไงก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จกับเขาสักอย่างเกิดมาทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยดิสิวะเฮ้ยนี่เฮ้ยมาทำสำออยนะเว้ยเฮ้ยแค่ขับกลางป่ากลางเขาแค่นี้เฮ้ยฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะเว้ยถ้ามันซวยอย่างนี้วะเฮ้ยนักการเมืองขี้โกงนี่มันจะมีอุปกรณ์ซ่อมรถไหมเนี่ยหรือว่าเก่งแต่โกงบ้านโกงเมืองอย่างเดียววะจะพกเครื่องมือไว้ในรถไงวะอ
พี่มึงพกระเบิดมาทำงานเลยเหรอวะไอ้เลวเอ้ยประแจสักตัวก็ไม่มีขับรถภาษาอะไรวะเก่งแต่โกงบ้านโกงเมืองเงินนี่มันเงินนี่หว่านี่มันเงินเงินเต็มหมดเลยไอ้ยงไอ้ยงรวยเลยว่ายังไงสารวัตรมีอะไรคืบหน้าบ้างมีคนเจอรถท่านนำชัยจอดทิ้งอยู่ในป่านอกหมู่บ้านสภาพรถสมบูรณ์ไม่มีอะไรเสียหายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปบอกท่านนำชัยก่อนครับดีฮะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยหมดหมดกันอะไรหมดเลยครับท่านนี่รถที่ท่านตามหาก็ยังดีอยู่ไม่ใช่เหรอครับปะท้อเฮ้ยต้องการไม่รู้อะไรหรอกฉันไม่ต้องการรถไม่ได้เสียดายรถแต่ฉันเสียดายของในรถเข้าใจไหมของในรถเนี่ยของในรถของแบบไหนกันครับเงินค่ะเงินสดๆที่มีคนเอามาวิ่งเต้นกับท่านช่วงหาเสียงท่านว่าจะไปฟอกตอนขากลับแต่ดันมาถูกป้นซะก่อนไอ้ท้องกูทำไมเงินเท่าไหร่ครับ7 ล้านแต่อาจจะมากกว่านั้นนะถ้าคิดถึงศักดิ์ศรีแล้วก็ชีวิตของลูกน้องที่จะตายไปเสียเลยงานนี้คุณต้องรับผิดชอบนะคุณต้องไล่ลายจอกระจอกไปให้ได้ตามงานกลับไปผมไม่ได้เข้าใจไหมลุกขึ้นมาทำไมคะมีเจ็บอยู่แท้ๆเลยคือผมว่าผมขอตัวไว้พักที่บ้านดีกว่านะครับคุณหมอผมว่าปล่อยเตียงให้คนไข้เนี่ยคนอื่นเขามานอนที่นี่บ้างดีกว่าโทผู้กองคะเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องเกรงใจเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจัดยาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปส่งให้ที่บ้านอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับเองดีกว่าครับผู้กองนายเก่งผู้กองจะกลับแล้วเหรอคะใช่ให้ผมไปส่งนะครับเอาสิมาฉันช่วยค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับหมอเดี๋ยวให้นายเก่งช่วยดีกว่าไม่ได้เลยนะครับผู้กองคุณหมอครับรองเท้าผมอยู่ไหนครับอ๋ออยู่ข้างหน้าค่ะขอบคุณครับกองค่อยๆเดินนะโอ้ยค่อยๆนั่งลงด้วยนี่เดี๋ยวผู้กองกินยาก่อนนะกินยาเสร็จจะได้พักผ่อนโอ้ยฉันยังทานยาตอนนี้ไม่ได้หรอกนายเก่งยาของฉันเนี่ยมันเป็นยาหลังอาหารเออใช่ยังไงฉันฝากซื้อที่ผู้กองอยากทานอะไรบอกผมได้เลยผมจัดการให้ในทำกับข้าวเป็นอ่ะสบมยหเก่งโภชนาจัดการได้ทุกอย่างผู้กองอยากทานอะไรบอกมาโอ๊ยสุดท้ายI'm
เฮ้ยนายเก่งนี่ข้าวหมูกินหรือเปล่าเนี่ยข้าวหมูกินที่ไหนเนี่ยข้าวผัดไก่ชัดๆเห็นไหมว่ามีตีนไก่ลอยอยู่เห็นๆโอ้ยข้าวผัดไก่แล้วมันน้ำมันเยิ้มขนาดนี้ก็พอดีว่าที่ตอนที่ผัดเนี่ยนะมันไหม้พอมันไหม้ผมก็เลยเติมน้ำเข้าไปแต่ว่าบังเอิญว่าเติมเยอะไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นแตนๆๆข้าวต้มผัดไก่ไม่ต้องโม้ละฉันเชื่อนายแล้วล่ะเก่งโภชนาจัดให้ทุกอย่างโอ้ผู้กองผู้กองยังเจ็บอยู่เลยอ่ะทนกินของผมไปก่อนก็ได้รสชาติมันก็แย่แต่ก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นซะหน่อยนายเก่งนี่นายทำอะไรกับบ้านฉันเนี่ยทำไมมันเละเทะขนาดนี้โอ้ยอย่างกับผ่านสงครามมาก็เดี๋ยวเก็บให้โอ้ยเก็บนี่เดี๋ยวฉันจะทำให้นายดูการทำกับข้าวเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เฮ้ยเอาเหลือแกนเอาไว้สิแล้วก็เอาอันนี้ออกนายนี่มันเก่งแต่ชงกาแฟจริงนะข้าวผัดมันต้องมีมะเขือเทศผู้กองเนี่ยลอยยังกับเทพบุตรจุติมาเกิดแถมยังทำกับข้าวเป็นอีกเป็นถึงตำรวจด้วยใครได้เป็นแฟนนี่ถือว่าโชคดีเป็นบุญจริงๆเลยเนาะนายก็หายฉันสักคนสิฮะไอ้เก่งไม่เอาหรอกผู้กองเรื่องมากหาให้เดี๋ยวก็ไม่พอใจอีกครับหมวดสวัสดีจ้ะเจ็ดล้านฮะหมูนี่หมูพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ยเอ้าพูดจริงสิจ้าสารวัตรเป็นคนบอกผมเองว่าท่านนำชัยซ่อนเงินไว้ในรถโอ้โหเจ็ดล้านเงินมากมายขนาดนั้นน่ะทำไมไม่เอาไปฝากธนาคารกล้าฝากที่ไหนเล่าเงินเต็มโต๊ะทั้งนั้นจะแจ้งความยังไม่กล้าเลยกลัวเป็นข่าวโอ้โหเวรกรรมนี่นะเขาว่านะแม่ไปปล้นชาติปล้นแผ่นดินกินสินบนไม่ยอมอิ่มสุดท้ายเจ้าคนอื่นเขาปล้นต่อไปอีกทีนึงไอ้สมน้ำหน้ากรรมตามสนองโอ้โหนี่ยงเท่าแก่คุณตำรวจหญิงครับจะรับอะไรลีครับนายยงอยู่หรือเปล่าอุ้ยรับอายงเหรอขอโทษครับยงมังไม่อยู่หรอกมังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณตำรวจหญิงมีอะไรกับมังเหรอครับไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้านายยงกลับมาเนี่ยบอกให้เขารีบไปหาฉันที่อนามัยฉันมีธุระด่วนอ๋อไล่ครับไล่ครับอะไรของคุณตำรวจเขาวะไม่ใช่ลูกใช่ผัวตัวเองซะหน่อยอ่ะอยู่ๆก็สั่งให้ไปหาหรือว่ายงอีไปสั่งเรื่องไปวะป้าอายงป้าเรื่องป้าอย่าเสียงดังอู๋มีเรื่องสำคัญจะบอกเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องอะไรอ่ะไอ้ยายงนี่ลืมไปเล่นกลางพนังบ่องไหนมาวะมือถึงเลยครึ่งคันหนังเนี่ยนี่ลืมหายไปครึ่งเดียวได้เงินมาเป็นกระสอบกระสอบเลยเหรอป้าป้าอย่าไปบอกใครนะเรื่องเนี้ยเราต้องเก็บไว้เป็นความลับต้องเก็บไว้เป็นความลับเหรอทำไมวะในเมื่อลืมไปเล่นกลางพนังมาไล่อ่ะลืมไม่ได้ไปป้องใครเข้ามานี่ป้าถึงเราจะไม่ได้ป้นนะแต่การพนันมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายป้าลองคิดดูถ้าสมมติว่าตำรวจรู้เข้าเอาเงินของพวกเราเนี่ยไปเป็นของกลางเราจะทำยังไงจริงอย่างที่ลือพวกเว้ยเพราะฉะนั้นนะป้าถ้ามีใครมาถามป้าเนี่ยป้าต้องบอกไปว่าเงินพวกนี้เป็นเงินที่ป้าเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตของป้าเลย
โอ๊ตเป็นคนเก็บของเราไม่กล้าเก็บของเราดิไล่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 ลือว่ายังไงนะว่าขวัญทำลืออยู่แล้วเพราะลือเป็นลูกบังเกิดเก้าอ่ะไล่ไล่ไล่เอางี้แล้วกันป้าฮะอ้วจะเอาเงินพวกนี้ไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเออป้ารีบไปอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดนะแล้วก็เอาใจบ้านกับนางสอนกันไปบ้านกับนางสอนเหรอไล่ไล่ไล่เฮ้ยมาอยู่จะไปบ้านกำลังสองทำไมอ่ะหืมนี่อร่อยสุดๆไปเลยครับพี่กองผมไม่เคยมาก่อนเลยนะว่าพี่กองเนี่ยจะทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้เนี่ยหืมอร่อยขนาดนี้มันอร่อยขนาดไหนวะในเก่งก็อร่อยขนาดเก่งกว่าจับผู้ร้ายอ่ะเฮ้ปากเสียงก็ต้องกินมาเนี่ยอร่อยพูดเล่นพูดเล่นพูดจาแค่นี้ทำเป็นใจน้อยไปได้ตกลงนี่นายมาดูแลฉันหรือว่าฉันไปดูแลนายเนี่ยนี่ฉันลืมไปเลยนะว่าฉันกำลังเจ็บอยู่เนี่ยเอาแล้วจะยืนทำไมอ่ะยืดย่าอยู่ได้ก็เอาเข้ามาสิเช็ดตัวฉันแล้วจะได้พักผ่อนนายเก่งนี่นายไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยฮะมือไม้สั่นอย่าบอกนะว่าตื่นเต้นตื่นเต้นที่ไหนกะละมังมันหนักมือมันก็เลยสั่นงั้นฉันแก้ผ้าแล้วกันนะเฮ้ยต้องแก้ผ้าด้วยเหรอฉันหมายถึงถอดเสื้อนี่ช่วยฉันหน่อยสิไม่ใช่ถนนบดอยู่ได้นี่นายเห็นฉันเป็นพี่ชายหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นนะสิถ้าไม่เห็นจะมาดูแลแบบนี้ทำไมแต่ฉันรู้สึกว่านายตื่นเต้นหรือว่านายเป็นเฮ้ยเป็นอย่างที่เขานี่ผมบอกแล้วไงว่าผมเป็นลูกผู้ชาย 100% แสดงว่านายไม่รู้สึกอะไรกับฉันไม่แน่นะแน่งั้นฉันต้องพิสูจน์พิสูจน์อะไรก็พิสูจน์แบบนี้ไงแบบนี้ผมก่อนเล่นบ้าอะไรเนี่ยนายไปไหนนายเก่งนี่ผู้กองผมบอกว่าผมไม่เล่นไงจะหนีใช่ไหมไหนนี่ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ชอบไม่เล่นไม่เล่นน่ะมาให้ฉันพิสูจน์ซะที่ดีนายเก่งนี่อยากเข้ามาใกล้แม้แต่ก้าวเดียวไม่งั้นผมต่อยจริงด้วยถ้านายต่อยฉันน่ะฉันจูบจริงด้วยเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยผมก็ไม่เล่นเดี๋ยวไปไหนแล้วจะไปไหนเล่นกันนี่เก่งเฮ้ยหยุดนะพวกคุณกำลังทำอะไรกันอะผู้หมวดคือพวกเรากำลังผู้หมวดมีธุระอะไรหรอครับฉันมีเรื่องอยากจะถามนายเรื่องส่วนตัวเนี่ยคุณบัวปล่อยผมผมเหรอตกลงเธอจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่จะเป็นพวกโจรหรือจะเป็นพวกตำรวจฉันกับผู้กองก็แค่ล้อเล่นกันเฉยๆทำไมคุณบัวจะต้องไม่พอใจด้วยเพราะเธอจะต้องอยู่ข้างเดียวกับฉันฉันไม่อยากเห็นเธอไปสนิทสนมกับผู้กองทำโมคุณบัวตอนนี้เรามีปัญหาแล้วรู้ไหมรถที่ให้นายกเอาไปทิ้งเมื่อวานน่ะมันมีเงินซ่อนอยู่7 ล้านแล้วที่สำคัญฉันเสียงกองยาวนี่เสียงเหมือนขบวนแห่พี่ชายนี่มันมีอะไรกันเหรออ๋อก็ยงไงสิไม่รู้ไปถูกหวยที่ไหนมาเนี่ยวันนี้มันกำลังจะไปสู่ขอลูกสาวกำนันสอนเดี๋ยวฉันไปก่อนนะไอ้ยงใจเย็นก่อนนะคุณบัวเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองข้าวขาหมู
าขบวนไม่ต้องเต้นนี่แหละเต้นนี่แหมบางทีจังเลยอ่ะไอ้ยงอะไรเก่งไอ้ทำบ้าอะไรของเองวะไม่ขอคุณหมอไงเฮ้ยไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนั้นยังไงวันนี้ฉันก็ต้องไปขอคุณหมอให้ได้เว้ยเท่าแกอะไรฉันขอคุยกับไอ้ยงแป๊บนึงมานี่เองขโมยเงินของไอ้นักการเงินนั่นมาใช่ไหมเองงงไหมว่าเกิดว่ามันจับได้ขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นใครจะจับหลักฐานก็ไม่มีอีกอย่างเว้ยเก่งเงินของไอ้ขี้โกงนั่นแหละยังไงก็เป็นเงินผิดกฎหมายฉันเอามาทำแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกไอ้เก่งเองคิดมากไปแล้วไม่มีใครว่าแจ้งความหรอกนี่ถึงไม่มีใครก็แจ้งความแต่ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นเขาเอาเรื่องแทนขึ้นมาเองจะทำยังไงเอาขึ้นมาเรื่องนี้เขารับผิดชอบเองเองไม่เกี่ยวพอใจไหมอีหลงเฮ้ยไอ้ยงอาเก่งนี่อย่าทำแบบนี้สิลูกชายว่ากำลังจะได้หลีบไล่ลีเลี้ยวหรือใจอีฉางมังทำไมมีปัญหาอะไรไว้คุยกันทีหลังก็ได้เฮ้ยไปยงไปรีบไปขอกันเถอะไอ้รอรวยสิไม่เอาตังค์ไงวะพ่อกำนันพ่อกำนันพ่อกำนันจ้าพ่อกำนันอะไรวะพ่อกำนันโอ้โหจะฉันเรืออยู่นี่ยุ่งแล้วจ้าพ่อกำนันมันมาแล้วจ้ามันมาแล้วจ้ามาที่ไหนมาไว้เบิ้มไม่ใช่จ้าพูดชัดๆสิเบิ้มใครมากันวะไอ้ยงจะพี่ยอดมันแห่ขันหมากมาขอคุณวาสนาแล้วจ้าใครมีบังโกนใครมีบังโกนใครมีลูกสาวเอาวะเอาเว้ยลาลาลาโอ้ยมันแปลกๆนะพ่อกำนันไอ้ยงมันเอาเงินจากไหนมาสู่ขอคุณหนูข้าเขาว่าอย่างนั้นและที่สำคัญไอ้เสี่ยเล้งเพิ่งโดนโจรปล้นไปยกพ่อกำนันที่เราเคยตกลงกันไว้หวังว่าพ่อกำนันจะจำได้นะเงินสด3ล้านแลกกับที่ฉันจะได้เป็นเนื้อคู่กับลูกสาวพ่อกำนันหยุดกองหยุดกองสิไอ้ยงเองแน่มากข้าไม่เคยคิดว่าเองจะทำได้